ผมหลังได้งานอะไรก็ลากไว้นั่นก็คือหลังได้ก็ได้อะไรที่ขายดีที่สุดตอนนี้ส่วนมากจะเป็นพวกปลามากกว่าเพราะว่ามีคนแบบบ้านๆอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าช่วงเทศกาลก็จะเป็นของปูปลาหมึกกุ้งอะไรแบบนี้ค่ะที่จะขายดีอย่างปลาทูเนี่ยเป็นปลาที่คนส่วนใหญ่ชอบซื้อเนี่ยมีการขยับราคาขึ้นไหมครับเท่าเดิมค่ะเท่าเดิมตอนนี้ขายกิโลเท่าไหร่120จ้ะ120บาทจ้ะเป็นแบบมูเป็นไก่กับปลาเน้นไก่กับเน้นปลาฮะแล้วก็เราก็พอน้นมันแพงเราก็มาขายแค่30บาทเราก็มารับต้นทุนทําไมเราเอาส่วนที่จําเป็นปลาไม่ขยับราคาแต่ไก่ขยับราคาแค่โลละ10บาท5บาทประมาณนี้ฮะแต่หมูนี่กระโดดขึ้นเยอะมากหมูกระโดดขึ้นโลละ450บาทต่อกิโลบางส่วนอย่างพวกน้ํามันพวกน้ํามันน่ะตัวหลักตอนนี้ในครัวนะน้ํามันน่ะหลักเราขึ้นราคาเราขึ้นไม่ได้เราก็สงสารเขาด้วยสงสารเราด้วยถ้าเราทำออกมาเราก็ขายไม่หมดเท่ากับเราทำของทิ้งเปล่าๆก็บริโภคพวกอาหารทะเลครับสนับสนุนพวกประมงชาวบ้านด้วยอาหารทะเลก็กินแล้วรู้สึกสบายตัวดีกว่ากินหมูกินไก่อีกนะก็ต้องปรับตัวกันไปครับถ้ามันราคาสูงเกินเนี่ยเราก็สู้ไม่ไหวกับการบริโภคในแต่ละวันแล้วก็ในพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยอาหารทะเลมันหาง่ายก็กลายเป็นว่าเราได้สนับสนุนชาวบ้านไปด้วยมีเงินหมุนเวียนภายในเกาะด้วยแล้วก็สุขภาพด้วยครับ